ครับสวัสดีครับวันนี้จะเสนอเรื่องพระเนื้อผงใบลานนะฮะกุท้ายตลาดนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวฝั่งทนนะครับกุนี้ก็เป็นกุที่สร้างสมัยต้นๆรัชกาลที่5นะครับนะตามตำนานก็บอกว่าประมาณปี2431นะครับซึ่งก็ว่าตามนั้นนะเราไม่ทราบก็ต้องว่าตามเข้าไปนะครับแล้วก็แตกกลุ่มประมาณปี2480กว่าๆนี่ครับประมาณ84อะไรประมาณนั้นนะบอกว่าสมัยสงครามอะไรประมาณนี้แหละครับก็มีลักษณะเนื้อของเขาเป็นเนื้อผงใบลานสีดำนะครับลักษณะสีของน้ำมันเนี่ยออกไปทางตังอิ้วนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นสีตังอิ้วแล้วก็พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ซุ้มประตูเจดีย์นะครับซุ้มประตูเจดีย์พิมพ์สวยครับคมแล้วก็มีเสาหงนะเสายอดหงอยู่2ด้านเลยนะครับมีเจดีย์แล้วก็มีซุ้มประตูนะครับนะเป็นเนื้อค่อนข้างจะแก่น้ำมันนะครับแล้วก็แก่ปูนดิบพอสมควรนะฮะแกร่งแน่นเลยนะครับแข็งแน่นมากนะครับมีความทนทานนะฮะนี่คือผ้าเนื้อผงที่แข็งจริงๆนะครับแล้วก็มีแก่น้ำมันด้วยนะครับแต่ไม่ใช่แก่น้ำมันที่ขนาดแฉะนะครับแต่แก่ที่ระดับที่ทำให้แข็งได้พอดีนะครับใช้ได้ฮะส่วนผสมโอเคครับอันนี้คือการดูภาพเราต้องวิเคราะห์เนื้อด้วยครับว่าเนื้อเป็นเนื้อระดับไหนนะเราจะไม่ได้หลงประเด็นในการดูรายละเอียดต่อไปครับนะฮะเอกลักษณ์ของยันด้านหลังของพระกรุท้ายตลาดนะครับก็จะเป็นลักษณะยันแบบนี้ครับนะฮะนะต้องจำนะผมก็อ่านไม่ออกกันนะแต่จำลักษณะเอานะครับจำลักษณะเป็นอย่างนี้นะคุ้มเป็นแบบนี้เป็นลักษณะยันด้านหลังนะครับนะลักษณะของก้อนน้ำมันตังอิ้วนะครับคลุมขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยฮะด้านข้างน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นบล็อกนะฮะยุคนี้เป็นยุคบล็อกแล้วฮะกดบล็อกด้านหลังจากด้านหลังอันนี้กดสองด้านแน่นอนนะครับเพราะว่ามียันใช่ไหมครับนะฮะกดตรงนี้ก่อนแล้วเอายันประทับอีกทีหนึ่งนะครับที่เห็นตรงนี้กดแล้วก็มีกดสองชั้นกดสองครั้งเพราะอะไรครั้งแรกกดบล็อกมีขอบเนื้อเกินชัดเจนใช่ไหมครับขอบเนื้อเกินนะครับแล้วก็มีการโค้งบิดเบี้ยวของเนื้อนะครับซึ่งแสดงว่ามีการกดอีกครั้งหนึ่งทำให้เนื้อบิดนะครับเนี่ยน่าจะเป็นการกดตีบล็อกตัวนี้แหละครับตีเนี่ยฮะยันลงด้านหลังนะครับปรากฏตียันลงด้านหลังครับก็ทำให้เกิดแรงบิดของเนื้อนะครับทำให้เกิดการบิดตัวของเนื้อนะฮะเนื้อที่เคยที่คาดว่าน่าจะตรงนะครับในบล็อกเดิมน่าจะตรงนะครับก็มีการบิดตัวนะฮะบิดตัวโค้งอย่างเงี้ยครับนะฮะในพระเกศเขาไม่ค่อยคิดกันเรื่องนี้เท่าไหร่นะเขาจะทำตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นโค้งๆเป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็สอดคล้องกับกระบวนการสร้างนะครับเราต้องดูว่ากระบวนการสร้างยังไงแล้วมันตรงกันไหมนะครับนี่คือการพิจารณานะครับนะฮะด้านล่างเหมือนกันนะครับด้านล่างมีรอยบิ่นนิดนึงนะครับรอยบิ่นตรงนี้ถ้าอันนี้รอยบิ่นน่าจะการใส่ตลับนะครับเพราะฉะนั้นรอยบิ่นนี้ก็จะช่วยให้เราได้ดูว่าเนื้อในเขาเป็นยังไงฮะจะออกดำๆนวลๆนะครับของเกจะดำแห้งๆธรรมดาแห้งๆดำๆแบบดำสนิทแต่ว่าของแท้นี่จะดำออกนวลๆของเนื้อปูนฉุกนะครับเนื่องจากองค์นี้แก่ปูนดิบนะฮะแล้วก็มีน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อที่บิ่นออกมาก็จะออกนวลๆนวลๆของปูนฉุกนะครับนะฮะด้านนี้ก็เหมือนกันด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะโค้งเหมือนกันโค้งเนื่องจากรอยกดด้านหลังนะครับนะผมมาเช่นนั้นนะครับเนี่ยโค้งแอนเลยครับแต่ว่ามีแรงกดจากด้านหลังขึ้นไปนะฮะทำให้เกิดการแอนของเนื้อครับเนี่ยฮะเราต้องวิเคราะห์ให้มันสอดคล้องกันนะครับเนี่ยฮะด้านนี้ค่อนข้างจะตรงนิดนึงแรงกระแทกจากอันนี้ด้านบนสุดนะฮะด้านบนสุดเนี่ยแรงกระแทกจากการกดที่ด้านหลังด้านล่างอาจจะมาไม่ถึงเท่าไหร่นะครับก็โค้งนิดหน่อยครับลักษณะเห็นภาพกรุลักษณะเป็นภาพกรุชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะลักษณะของเม็ด
ต่างๆการงอกของเม็ดปูนนะครับการงอกของเม็ดปูนนี่ลักษณะของคราบกรุนะครับไม่ว่ากรุไหนก็ตามนะครับจะมีการงอกของเม็ดอย่างนี้เพราะว่าพระเขาวางอยู่นิ่งๆมีลักษณะการงอกอย่างหนึ่งอย่างใดชัดเจนนะครับเนี่ยลักษณะคราบกรุมีรอยบิดนิดนึงด้านนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็มองเห็นครับนี่เด็กก็เสียหายนะแต่ก็ไม่นานเนื้อตรงนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาสมบูรณ์นะพระพวกเนื้อผงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีรอยบิดเล็กน้อยระยะยาวเขาจะประสานเนื้อเขาได้ครับเนี่ยเป็นธรรมชาติของพระเนื้อผงพันธุ์ทานเนี่ยเห็นตรงยอดเจดีย์แล้วก็หงนะครับหงคาบกระดิ่งนะครับเห็นไหมหงคาบกระดิ่งสวยนะครับเป็นพุทธศิลป์ของยุคไทยสมัยนานแล้วครับผมก็เห็นบ่อยๆฮะแถววัดก็จะทำชอบทำแบบนี้ฮะเป็นเสาหงคาบกระดิ่งนะครับกระดิ่งนี้ก็จะที่ผมเคยเห็นก็จะมีไอ้แผ่นใบทองเหลืองนะครับห้อยทีหนึ่งเวลาลมพัดก็จะดังกิ้งกิ้งกิ้งนะครับเนี่ยกระดิ่งหงคาบกระดิ่งนะอยู่ข้างเจดีย์นะครับเห็นเนื้อชัดเจนนะฮะเนื้อมีความเหี่ยวนะครับเนื้อปูนดิบมีความเหี่ยวแล้วก็มีน้ำมันนะครับนะนี่เหมือนกันครับชัดเจนนะฮะเนี่ยเนื้อออกมานะฮะเนื้อจะออกดูนวลๆเหี่ยวๆทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เนื้อตึงนะครับเนื้อตึงใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยลักษณะความเหี่ยวเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพื้นผิวเหี่ยวมาเลยนะครับเนี่ยแต่เนื่องจากเขาแก่ปูนดิบนะฮะก็จะได้เหี่ยวประมาณนี้ครับเนี่ยการงอกของน้ำมันปูนดิบแล้วก็มีปูนสุกแทรกอยู่ในเนื้อครับถ้าตรงนี้แก่ปูนสุกปูนสุกน้อยมากครับมองเห็นไหมครับปูนสุกพอดีนะครับไม่ถึงกับไม่พอนะครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าพอดีนะเพราะถ้าปูนสุกไม่พอดีนะครับเนื้อจะไม่ประสานกันนะครับเพราะว่าปูนสุกเป็นตัวประสานเนื้อนะครับนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะเห็นไหมฮะคราบน้ำมันความเหี่ยวของผิวการงอกของปูนสุกบางๆเห็นไหมเพราะองค์นี้ข้ออ่อนเห็นไหมความเหี่ยวลักษณะการงอกของปูนสุกเห็นไหมฮะชัดเจนนะฮะนะการงอกปูนสุกประสานกับน้ำมันนะฮะที่วงการชอบเรียกว่าฟองเต้าหู้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮะปูนสุกประสานกับน้ำมันแบบนี้จะออกเป็นฟองเต้าหู้ที่เราชอบเรียกกันนะครับมันจะเป็นก้อนเหมือนก้อนเมฆครับดูแล้วเหมือนก้อนเมฆนะฮะถ้าใช้กล้องไฟวงแหวนสองก็จะเห็นตรงนี้ง่ายชัดเจนครับดูง่ายครับถ้าไม่มีกล้องไฟวงแหวนก็ลังเลนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไปเป็นคราบแต่งมาก็ได้ครับนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็ถ่ายเน้นให้เห็นยันนะครับยันมีความเหี่ยวมีความเก่านะครับนี่ครับยันในส่วนด้านล่างนะครับเนี่ยพวกคราบต่างอิ้วนะฮะคราบต่างอิ้วชัดเจนนะครับเนี่ยความเหี่ยวนะน้ำมันคราบต่างอิ้วหลายอย่างปนกันหลากหลายนะครับเนี่ยลักษณะที่แท้ดูง่ายในกลุ่มของพระเนื้อผงใบลานแก่ปูนดิบอ่อนปูนสุกและแก่น้ำมันครับดูอย่างนี้ครับวิธีการดูไม่ยากใช่ไหมครับจับหลักให้ได้ครับแล้วไม่หลงประเด็นหรอกครับถ้างานฝีมือทำไม่ได้เนียนขนาดนี้ครับแล้วเมื่อเรามีกล้องชัดเจนเรามองดูแล้วโอกาสหลงยากมากครับสวัสดีครับ